แรกได้ไหมได้เลยพี่ก็จะเชิญเข้ามาลำด้วยเล่นลำของถ้าสัดส่วนเขมรกับลาว
แล้วก็คนจีนที่สูสีกันเขมรน่าจะเยอะกว่าคนจีนสื่อทำนี่คือท่านนายกแนะนำการแต่งกายโอ้นั่งนั่งนั่งผู้ช่วยเนี่ยให้ผู้ช่วยท่านท่านผู้ช่วยเชิญท่านผู้ช่วยค่ะอันนี้คอมเมนต์แท้ๆนะครับโอ้ my god นั่งนั่งมานี่มา it's just real 100% Khmer he said that representative สวัสดีค่ะ yeah แนะนำการแต่งกายเราอยู่เป็นคำเราเป็นคำก็เดี๋ยวท่านนายกจะพูดเป็นภาษาไทยคือเขาจะได้เลยนะครับนี่ก็แนะนำหน่อยก่อนครับนี่คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่หนึ่งคือบ้านประสานเราบ้านประสานเราคนพื้นที่ก็คือชาวเขมรเป็นส่วนใหญ่น้องนักเข้ามาเพื่อผู้ประสานเขมรเป็นส่วนใหญ่เด็กๆที่มานำเสนอพระธรรมประเพณีของเขมรก็คือลูกหลานของชาวเขมรนะครับ He said that majority of the population is for Khmer you know basically for not just I mean resident Yeah. อันนี้คือการแต่งงานแบบขมิ้นขมิ้นค่ะแต่งงานแบบขมิ้นคือดูวี I mean the dresses of the dresses beautiful สวยมากมากจังชุดก็สวยคนใส่ก็สวย beautiful both in dress and people ยกมือไหว้หน่อยยกมือไหว้หน่อยอันนี้ขมิ้นครับขมิ้นขมิ้นค่ะส่วนใหญ่การแต่งกายของขมิ้นสมัยเดิมแต่ก่อนแต่ก่อนจะแต่งวัดจุนโคนที่เราก็มาHe said that basically before they, I mean, the Khmer dress would be in white sarees, also in the silk, just white sarees. Yeah. เป็นผ้าไหมหรือเปล่าคะเป็นไหมค่ะ Okay, yes, silk. ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปที่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์จะนำพาไปที่จุนชนลางครับ